หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันนะครับฉบับเดียวของประเทศไทยซึ่งผมก็อ่านเป็นประจำเกือบทุกวันแล้วผมก็มีแรงบันดาลใจอันหนึ่งก็คือผมอยากให้ท่านผู้ชมช่อง YouTube ของผมและผู้สนใจเนี่ยได้มีโอกาสได้อ่านด้วยบางทีก็ไปอ่านในต้องไปอ่านในร้าน Starbucks อ่ะถ้าเป็นกรุงเทพเนาะถ้าเป็นไม่ได้ห้องสมุดนะครับก็ต้องไปอ่านในร้านที่เป็นร้านกาแฟแพงๆนะครับถึงจะมีกรุงเทพธุรกิจอ่านเราจะได้เปิดมุมมองใหม่ครับคือผมก็อ่านแล้วบางทีก็จะมีข้อมูลใหม่ๆให้เราไปคิดให้เราได้นำไปต่อยอดในธุรกิจหรือว่าให้เป็นความรู้กับผู้ชมนะครับเดี๋ยวเป็นความรู้ที่ได้ไปสอนหนังสือในที่ต่างๆนะครับเราจะได้เห็นคนที่หาเงินระดับเป็นพันๆล้านเป็นหมื่นล้านว่าคิดอะไรอยู่เขามองไงหรือเขามองการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่และเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราเราจะขี่คลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้อย่างไรเราจะอยู่รอดเราจะต่อสู้ยังไงในฐานะที่เราเป็นรายเล็กนะครับเราเมื่อเราเห็นโอกาสแล้วเราจะเข้าไปยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เราควรจะต้องรับรู้ไว้ครับและผมก็มีแรงบันดาลใจที่จะนำเสนอเหมือนผมที่ชอบซิลผมรักในผลิตภัณฑ์ของซิลมาน่าจะหมายทองคำเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้และผมก็เป็นตัวแทนขายเลยหลังจากที่ผมใช้มาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับก็เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้นำมาขายซึ่งท่านซื้อในช่อง Shopee ของผมหรือสั่งซื้อใน LINE @tri333-2515 เหมือนไปซื้อที่ดินรักกระดาษสาเชียงรายเลยครับขายราคาเท่ากันครับขายราคาเท่ากันนะครับโอเคมาดูกรุงเทพธุรกิจวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2563นะครับคว้า3คลื่น23ใบอนุญาตรับกวาดรายได้ทะลุแสนล้าน AS ยึดคลื่น 3G นะครับนี่ฮะมีค่ายอะไรบ้างมี ES มี True มี Dtac มี Cat มี TOT นะครับแล้วก็อุตมะชี้ด้าลงทุนด้านสังคมโจทย์ใหญ่ EEC ปีนี้กสท. TOT พลิกประวัติศาสตร์คว้าคลื่นสำเร็จนะครับกสท.กสทช.ยิ้มไม่หุบประมูล 5G เงินเข้ารัฐ 1,521 ล้านบาทขายออกใบอนุญาต48ใบอนุญาต AS ค่ายเดียวคว้า23ไลเซ้นนะครับครอง 5G ในมือนะครับคณิตดันลงทุน EC เซ็นอุตภาวเมษายนนี้ครับอันนี้คุณฉายบุญนาคนี่เจ้าของเนชั่นเลยล่ะสามีมาดามเดียอยู่นี่ฮะนี่ฮะมาเขียนนี่บทเรียนในการทำสื่อเอาล่ะคุณฉายตอบโต้ว่าไงจากการไลฟ์สดของผู้เล่าเรื่องผู้เฒ่าเล่าเรื่องของคุณสนธิเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปมการยิงโคราชและคำเตือนถึงบางคนในค่ายเนชั่นหนึ่งในผู้ถูกพาดพิงจากการเล่าเรื่องครั้งนี้คือคุณสนธิของคุณสนธิคือผมจึงขอเล่าข้อเท็จจริงด้านหนึ่งให้สาธารณชนได้ทราบข้อมูลร่วมกันคุณสนธิและสนธิคือเพื่อนรักของพ่อผมวงเล็บยุทธชินสุภคกุลตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนประจำที่อัสสัมชัญศรีราชาโอ้นอกจากนั้นอาสนธิยังเคยทำงานร่วมกับแม่ของผมตั้งแต่สมัยที่ PSA พรสิทธิอำนวยซึ่งที่ผ่านมาแม่ผมได้ชื่นชมอาสนธิอยู่บ่อยครั้งถึงวิสัยทัศน์และทักษะในการโน้มน้าวจิตใจคนผ่านการพูดผมได้พบปะอาสนธิครั้งแรกที่บ้านพระอาทิตย์หรือออฟฟิศของ STV ผู้จัดการเมื่อต้นปี2558ด้วยการแนะนำของคุณยุทธเดี๋ยวนะฮะโทษนะครับแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าคุณสนธิหรืออาสนธิคือเพื่อนรักของคุณพ่อผมคุณเพื่อนรักของพ่อผมหยุดชินสุภคุณทีนี้ยังไงต่อล่ะด้วยการแนะนำของคุณยุทธหลังจากนั้นก็ได้พบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดและรับการชี้แนะจากอาสนธิอยากสนับสนุนเรื่องการทำสื่อและเรื่องการท่องยุทธจักรบูริมแม้ภายหลังอาสนธิจะถูกจำคุกระหว่างเดือนกันยายน2559ถึงกันยายน2562ผมก็ได้ไปเยี่ยมและพูดคุยเป็นครั้งคราวเสมอมาจนล่าสุดเมื่ออาสนธิออกจากเรือนจำผมก็ได้ไปเยี่ยมอีกครั้งด้วยความเคารพพร้อมคุณพ่อโอ้แสดงว่าใกล้ชิดกันนะอันนี้สนุกมากอันนี้การที่อาสนธิออกมาพูดพาดพิงผมและองค์กรจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและคาดเคลื่อนจึงเป็นสิ่งที่ผมต้องเพิ่มเติม 1. ผมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ Nation Multimedia Group และ Nation TV ตามสายงานปฏิบัติผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกองบรรณาธิการของแต่ละสื่อผมมีหน้าที่เพียงกำหนดนโยบายควบคุมคุณภาพมาตรฐานอาหารและความคิดเพื่อสังคมส่วนรวม 2. คมชัดลึกคือสิ่งพิมพ์รวมถึงออนไลน์ใน Nation Group ซึ่งยึดถืออุดมการณ์หน้าที่ดูแลปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติทำรุ่งบำรุงศาสนาและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งด้วยในทางนี้เราจึงมีการตรวจสอบในส่วนข้อได้จริงทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดเราไม่มีแนวคิดใช้สื่อเพื่อการรีดไถหรือแสวงหาประโยชน์เพื่อใครหรือทำลายล้างคู่แข่งอ้าวมีการกุศลที่ไปพาดพิงหรือว่ารีดไถแล้วอ้าว3มันไปใหญ่แล้วเกี่ยวกับการพูดพบปะพูดคุยกับผบ.ตร.จากทิพย์ชัยชินาหรือพี่แปะผมได้รับการร้องขอเพื่อชี้แจงข้อมูลจากพี่แปะผ่านการบอกกล่าวจากภรรยาคุณวัฒนยาวงศ์ภาษีซึ่งรู้จักกับพี่แปะเดิมอยู่แล้วและเสมือนกับคนอื่นๆหน้าที่ของผมคือการรับผิดชอบและเกิดเปิดโอกาสในการสื่อสารและข้อมูลทุกด้านให้กองบรรณาธิการรับทราบเพื่อสื่อสารต่อประชาชนต่อไปคือเนชั่นเนี่ยผมบอกเลยครับคนชั้นเล็กนี่จัดหนักบิ๊กแปะมากๆจัดหนักท่านพลเอกจากทิพย์ชัยชินามากๆวันนี้คุณฉายมาเขียนนะ4ด้านสถานการณ์การเงินของเนชั่นผมขอเรียนว่าเราได้แก้ไขปัญหาหนี้สินกว่า 3.8 พันล้านจนเกือบหมดเหลือเพียงหนี้สินเวียนทั่วไปด้านผลประกอบการคำนิยมของเนชั่นเราไม่ได้ขาดทุนอย่างที่กล่าวแต่ว่าคุณสนธิกล่าวว่าขาดทุนเหรอเรามีกำไรสุทธิ432ล้านบาทมีรายได้เกือบโต 100% เราพัฒนาเรตติ้ง3เท่าจาก 60,000 ไปถึง 180,000 เฉลี่ยต่อผู้ชม1นาทีในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเราได้ตอกย้ำความเป็นช่องข่าวอันดับ1ของประเทศด้านผลตอบแทนพนักงานล่าสุดเราจ่ายโบนัสให้พนักงานที่ร่วมงานร่วมใจกับเราแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมล่าสุดเราร่วมกับมูลนิธิศรีธรรมราชาศูนย์การแพทย์ระดมทุนสร้างตึกสงอาพาธ90เตียงมีมูลค่ากว่า400ล้านบาทเป็นตึกสงอาพาธรองรับผู้สูงอายุได้ดีมากที่สุดโอ้อันนี้จริงครับอันนี้เนชั่นทำดีมากผมดูถ่ายทอดสดมวยอยู่ระดมทุนวันที่ผมเดินเข้าไปนอนนั่นน่ะวันนั้นน่ะจำได้ว่าซับFerrari จักรยานมวยไทยต่อยกับเมืองไทยกองสูงคุณสาวผมง่วงแล้วไม่ไหวแล้วไปนอนดีกว่าจริงๆมีคู่หนึ่งก็คือจะต้องดูชูเจริญดาบรันสารคามกับหนึ่งรัฐให้กิจเมืองนนท์ไม่ไหวแล้วไปนอนตอนนั้นระดมทุนได้ทั้ง36ล้านครับผมยังดีใจอนุโมทนากับทางเนชั่นอ่ะมาดูต่อคุณฉายบอกว่าโดยส่วนตัวผมมีความเคารพอาสนธิมาเสมอนะครับเพื่อนรักของพ่อและในฐานะผู้อาวุโสในสื่อแวดวงสื่อมวลชนผมจำได้ว่าที่อาสนธิอุ้มลูกผมทั้งสองด้วยความเมตตาแม้ในอดีตผมเคยลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งอาจหวือหวาไปบ้างแต่ก็ไม่เข้าขายผิดกฎหมายและปัจจุบันผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเลิกเล่นหุ้นไปแล้วอย่างเด็ดขาดในฐานะผู้ได้ประสบการณ์กว่าการเรียนรู้ศึกษาประสบการณ์จากรุ่นพี่วงการสื่อทั้งดีทั้งร้ายเป็นสิ่งสำคัญในพัฒนาให้องค์กรเรียนรัดและสร้างสรรค์คุณธรรมสูงสุดเพื่อร่วมกันด้วยข้อเท็จจริงนี้จากการที่อาสนธิพูดถึงเรื่องการลบการต่อสู้ผมขอเรียนว่าองค์กรเรามีหน้าที่ลบกับศัตรูของชาติบ้านเมืองเท่านั้น
ไม่มีว่าสงครามสื่อด้วยจิตคารวะโอ้โหมันมากสนุกดีครับอันนี้คุณชายก็เห็นความใกล้ชิดกันนะครับอันนี้เห็นความใกล้ชิดกันระหว่างเบอร์หนึ่งเจ้าของเนชั่นกับคุณสนธิเล่มคนจริงๆเป็นเพื่อนพ่อเลยคุณสนธิเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณชายบุญนาคนะครับมาดู AS หน่อย Code of the Day เรา AS ยืนหยัดรักษาตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งครองความถี่ในการบริการ G 4G 5G มากสุดในประเทศไทย 1,450 เมกะเฮิรตซ์สมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ AIS ครับสภาพคล่องธุรกิจด้านซ้ายบนนะฮะอันนี้ดีมากวิกฤตใหญ่กว่าไวรัสไปดูอันนี้อะไรอ่ะสารัตมาโทรติดปีก Dtac ดัน 5G ยกเครื่องบริการอันนี้40ปีกรุงเทพพยาธิแหละนะครับอันนี้เป็นการต่อข่าวนะพูดถึง AAS พูดถึงคุณคณิตแล้วพูดถึงคุณอุตมะอันนี้เป็นหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าหนึ่งผมอยากสแกนให้ทุกท่านได้เห็นกรุงเทพธุรกิจทั้งหมดนะครับอันนี้หลักสูตรดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันค่าเรียนนะครับเพื่อนๆ 200,000 ครับอันนี้คนธรรมดาเรียนไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นระดับนักธุรกิจจริงๆเลยอันนี้ EEC Focus นะครับมี BOI ชูเทคโนโลยี 5G ดัน Digital Smart City การค้าการลงทุน LRV จับมือร่วมทุนลุยโดนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรนะครับทยอทุ่ม 3.6 พันล้านทำสนามบินการท่าอากาศยานนะครับทำรันเวย์ใหม่ใช่ไหมมีกระบี่นราธิวาสสุราษฎร์นะครับที่ต้องปรับปรุงแล้วก็บุรีรัมย์ด้วยอันนี้ทัศนะเบอร์2หัวอ่อนอันนี้วงเทวันการลิเกด้านบนนะครับจะไล่พวกสิงบ้านหลวงไปล้วงถึงหัวกระไดจะเฉดหัวออกไปให้มันยกเว้นพี่ชายทั้ง3เอ่ยแต่ว่าจากจุดเนี้ยพรรคอนาคตใหม่โดนก็คือท่านพลโทพงศกรต้องออกจากบ้านหลวงเพราะแกอยู่บ้านหลวงครับคนไทยนะฮะจบ7อายุ70ที่มีความหมายในสังคมผู้สูงอายุนี้ต้องไปอ่านเพิ่มครับอันนี้น่าสนใจมากผมก็กำลังสนใจเรื่องสังคมผู้สูงอายุอยู่นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่ปีไม่เกิน12ปีข้างหน้าผมจะเป็นผู้สูงอายุแล้วอันนี้ถ้าเป็นพวกฝรั่งนี่ก็เขาเรียกว่าตอนนี้ก็เป็น midlife crisis นะฮะในวัย48ปีแต่ผมว่ารู้สึกในทุกวัยมันก็สนุกสนานมีจุดแข็งจุดอ่อนอยู่ในตัวของมันในวัยนะครับอันนี้หน้า10นะครับควบรวม TOT กสทจอดสะดุดนะครับจับได้แล้วตำนานหรือชื่ออันนี้พูดถึงก้าวใหม่ยักษ์ PC Acer เบนเข็มลุยโซลูชั่นเต็มตัวข้อเท็จจริงซินเจียงกับอุยกูนะครับดร.ประสาทตั้งมติธรรมในหน้าต่างประเทศนะฮะ อันนี้หน้าอาเซียนพลัสนะครับพูดถึงดร.ทันทำลงนาวาสวัสดิ์อันนี้ท่านเก่งเรื่องลีดเดอร์ชิพนะฮะเขียนหนังสือดีแต่ท่องเที่ยวจีนไม่มาเสียหายทั่วอาเซียนสัมพันธ์ร้าวจีนมาเลเซียป่วนน้ำมันพืชครับอันนี้ในประเทศนะครับเปิดปมซักฟอกรัฐบาลประยุทธ์วัดฝีมือฝ่ายการวัดเกิน6รัฐมนตรีและด้านล่างก็เป็นคณะสงฆ์วันเพ็ญบุญให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง9รายที่วัดป่าสัทธารวมโคราชครับตำรวจเตือนห้ามลอกเลียนแบบคลิปกระโดดเตะตัดขาเสี่ยงคุกนานาชาติมกส่งต่อมอบเงินหนุนรายหัวนักเรียนยากจนนิสาธิตเกษตรนะครับอันนี้หน้าการเมืองครับจำลองคุกอุทธรณ์ประธานเพื่อไทยปูดรัฐเอื้อเจ้าสัวเช่าศูนย์ศิริกิจนะครับพลังประชารัฐเปิดทีมสู้ศึกนอกสภานะครับด้านล่างเป็นอนาคตใหม่ขู่ตัดสินยุบพรรคลุยฟ้องแพ่งอาญากกต.แล้วก็ในหน้าการเงินการลงทุนครับผ่านจาก BTS รุกมากกว่ารถไฟฟ้าครับนี่คุณคิริกาญจนภาสนะครับโอ้โหทำรถไฟทั่วกรุงเทพ20ปีขยายไม่รู้กี่สายแล้วนะครับสุดยอดมากอันนี้แผน B คลายกังวลคดีฟ้องร้องโดยประมาณสมาคมกีฬาฟุตบอลครับ
อันนี้2หุ้นไทยนะครับวันที่เท่าไหร่วันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์นะฮะใครสนใจก็ไปกันที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับอันนี้ Moneywise นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งทีมศูนย์ชำระข้อมูลการเงินบริษัทฟิลิปตัดหุ้นธุรกิจกัญชาโลกาภิวัตน์และโลคาภิวัตน์เข้าใจเทียบนะ Newsroom ห้องข่าวเศรษฐกิจโลกชี้เศรษฐกิจสุดเกินคาดจอหันกำไรบอจอ GDP 3เรื่องที่ต้องวิเคราะห์ในการลงวิเคราะห์ตลาดหุ้นอันนี้เป็นหน้าพวกนี้แหละครับThe Mass Shooting จะรักษาชีวิตยังไงโอ้โหหน้าจุดประกายน่าสนใจครับก็คือกราดยิงอ่ะเขาเรียก Mass Shooting นะ Mass Shooting ว่าจะรักษาชีวิตอย่างไรนะครับคือก็ต้องมีทักษะนะครับอันนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์คุณหมอนะศัลยแพทย์โรงพยาบาลจุฬานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์รัตพีภาคหัดนะครับ1ก็คือ Mass Shooting 2หนีซ่อนสู้3ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ4สำคัญที่สตินะครับจาก10ล้านทุนชุมชนขนาดหน้าอ๋อนี่ดีมากเลยขนมจากอันนี้คืออาจารย์มหาวิทยาลัยรักนะครับก็ยกระดับภูมิปัญญาและท่องเที่ยวชุมชนครับบอกรักด้วยเพชรครับบอกรักด้วยเพชรนี่ฮะหนังสือพิมพ์ระดับบนนะฮะธุรกิจเขาอ่านกันอันนี้ด้านบนเป็นหนังพาราซิสนะครับด้านบนพาราซิสอันนี้ใครที่มี Netflix นะครับแนะนำดูเลยซีรีส์2ของ Sex Education เพศศึกษาสนุกมากอันนี้สนุกมากผมก็ชอบดูอยู่เป็นหนังของอังกฤษนะเด็กวัยรุ่นสนุกสนานคุณแม่เขาเป็นแบบsex therapist ก็คือนักบำบัดทางเพศนะครับแนะนำเรื่องเพศศึกษาแล้วก็คุณแม่เขาก็มีแฟนไปเรื่อยๆนะแต่เด็กผู้ชายคนนี้ก็จำแม่ว่าวิธีจิตบำบัดทำยังไงวิธีให้คำปรึกษาทางเซ็กส์ทำยังไงคุณแม่เป็นนักเขียนแล้วเขาอ่ะก็เลยไปลองทำแบบคุณแม่ดูแต่ว่าตัวเองไม่เคยมีเซ็กส์เลยอันนี้ก็น่าสนใจดีครับสนุกดีแนะนำเด็กๆหลานๆให้ดูกันนะครับลูกๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ดูได้สนุกดีครับเป็นหนังวัยรุ่นที่สนุกสนานดีจริงๆนะครับแนะนำดูเลย Sex Education ถ้าใครดู Netflix นะครับอันนี้นวัตกรรมเกษตรวงจร Direction 100ปีเจียไตนะครับข้อมูลการสื่อสารคือสัญญาณบวกอันนี้ Think Startup นะครับชีวินซีกำจัดศัตรูทางเลือกปลอดภัยนะครับวว.โชว์สินทุนไทยในงานอีเวนต์โลกภารกิจสมชัยสูงสว่างดันรายได้ล้างขาดทุนอีลิทการ์ดโอ้โหอีลิทการ์ดนี่ตั้งแต่สมัยนายกทักษิณแล้วนะกลางแผนคริสตัลรักษาโมเมนต์เชื่อมชีวิตประจำวันนาหน้าบิสเดตครับโกลเด้นแลนด์อสังหาเจ้าสัวเจริญศพช่องคอนโดล้นช็อปขายต่อคริสตัลรักษาโมเมนตัมตลาดมันฝรั่งพรีเมียมหมดแล้วครับนี่คือคมชัดไม่ใช่สินี่คือหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันนี้ดีใจที่ได้รีวิวจนครบนะครับปกติอ่ะผมบางทีรีวิวอ่านหนังสือพิมพ์3เล่มก็หมดเวลานะครับวันนี้ผมลากมาจนถึงกรุงเทพธุรกิจดีใจที่อ่านกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็ฝากแฟนรายการที่ดูคลิปกรุงเทพธุรกิจนะครับฝากสนับสนุนสินค้าในช่อง Shopee ของผมนะครับช่อง Shopee ของผมผมต้องการมีช่อง YouTube นะครับจาก YouTube แล้วก็ไปช้อปปิ้งสินค้าใน Shopee ของผมนะครับ shopee.co.th/cheaptham333 หรือสั่งซื้อที่ LINE ID ของผมก็ได้ครับสั่งมาที่ LINE นี้เลยครับเนี่ยฮะ TI3332515 นะครับ TI3332515คือบางคนไม่มี Shopee ครับบางทีแฟนรายการบางคนไม่มี Shopee ถ้ามี Shopee ก็ถ้ามี Shopee ก็โหลดแอป Shopee ก่อนเลยครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆก็สั่งซื้อมาที่ LINE ก็ได้นะครับ TI3332515ผมมีสินค้านี่ฮะเซตวาเลนไทน์เซตมากหน้าใหม่ทองคำจริงๆมียังมีครีมเดย์ครีมไนท์ครีม
ยังมีเซรั่มอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซตที่เป็นวาเลนไทน์เซตเนี่ย790บาทเนี่ยคุ้มค่ามากครับเนี่ยไปดูแลผิวหน้าหน้าผมใสเพราะว่าผมชอบซิลมากเพราะว่าผมใช้มา2ปีละใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับอยากให้ได้ลองใช้เซตนี้เอาไปลองใช้ก่อนครับ790บาทจาก 1,300 บาทส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังมีผลไม้อบแห้งไม่ว่าจะเป็นสับปะรดอบแห้งลำไยอบแห้งตาบ้านสวนอุ้ยคำครับ2 product นี้ส่งตรงจากท่องเที่ยวชุมชนบ้านปาง5อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับอยากสนับสนุนช่องชีพธรรมคำวิเศษแล้วก็สนับสนุนสินค้าชุมชนด้วยนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับTI3332515แล้วผมจะอธิบาย product สินค้าให้ครับหรือจะโทรมาพูดคุยกันก็ได้นะครับขอบคุณหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษด้วยฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมด